จโจ้ชายสวัสดีจากเอสคานากาโอกะ The First GT Garageในรุ่นนี้นี่เราคัดมาทั้งหมด7คันครับและนี่เป็นรอบสุดท้ายจะได้รู้ว่าใครคือผู้ที่เร็วที่สุดในรุ่นของ Pro 4ขับหน้าครับรันแรก 9.606 ครับพี่จิมมี่เวลาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับต้นๆในรุ่นเลยครับคันนี้ในแทร็กมี189ครับวีระพงศ์เนาะโอ้โหกับ Starlet 11 Shop ครับ HYB หนองจอก Seed Racing Garage ครับเมื่อเช้าวิ่งไป 11.586ในแทร็ก Aหมายเลข96ครับชายสวัสดีวิ่ง 9.6 ครับเขาต้องวิ่งให้เร็วกว่า 9.4 ถึงจะยืนที่1อย่างไม่เป็นทางการในเมื่อเขาวิ่งเมื่อเช้าแล้ว 9.6 ครับเขาจะวิ่งเร็วกว่านี้มันสามารถเป็นไปได้เป็นไปได้ล้อกลมๆนะครับพี่ชิมี่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าทุกอย่างมันลงตัวพอดีทั้งรถทั้งคนขับทั้งปัจจัยแวดล้อมต่างๆถ้ามันมาโป๊ะปะพอดีเนี่ยได้เห็นเวลาสวยๆแน่นอนครับครับผมตอนนี้แทร็ก B เข้าสเตจแล้วแทร็ก A เข้าแล้วใครพร้อมก็ออกได้เลยครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับสตาร์เลตครับชายสวัสดีออกตามมาแล้วครับโอ้ยใช่กับ10จุดขึ้นขึ้นพอครับโอ้แต่ชายสวัสดีรันนี้ไป 40.49 เลยครับ94ครับต้องใช้เวลาของเมื่อเช้าครับ 9.606 ไม่จบอ่ะมึงไม่จบเดี๋ยวมึงเจอกูก็รู้ละดูไหมดูแล้วนี่ไอ้ที่ไม่ให้เราประกาศที่สามเพราะว่าลูกค้าเขาค่อยคู่กันเองแล้วที่เขาไม่ประกาศที่สามเพราะเหมือนเราต้องทาง